ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถแถลงข่าวยืนยันสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจถอดถอนนักการเมืองเมื่อวันอังคารที่8ตุลาคม2557ณอาคารรัฐสภาศาสตร,ราจารย์พิเศษพรเพรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติถแถลงข่าวถึงกรณีการถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แก่นายสมศักดิ์เกียรติสุร,รน์อดีตประธานรัฐสภาและนายนิคมวัยรัชพานิชอดีตประธานวุฒิสภา ว่าสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีอำนาจดำเนินการตามรัฐธรรมนูนแห่งราชนาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557ไม่จำเป็นต้องยื่นเรื่องให้สารรัฐธรรมนูนวินิจฉัยซึ่งขณะนี้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ส่งสำนวนมาถึงสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วจากนี้ทีมกฎหมายจะเร่งพิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป